3แล้วข้อที่3ก็เราดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยใน11ข้อแรกเปาโลกำลังบอกว่าเปาโลกำลังมองดูชีวิตเหมือนกับนักบัญชีเหมือนกับ accountant เปาโลกำลังบอกว่าเมื่อเปาโลดูใน11ข้อแรกเปรียบเทียบทั้งหมดที่มีของคนไปนะครับเมื่อเปาโลกำลังดูแล้วเนี่ยเปาโลเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนคิดว่าเขามีเยอะแต่เมื่อดูไปดูมาแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เขาเคยมีเยอะโอเคก่อนต่อไปนะครับเมื่อเขามีเยอะเนี่ยเขาพบว่ายังไงไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งมีฐานะมีเงินมีสัญชาติโรมมีทุกอย่างมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ด้วยแต่ด็อกเตอร์จริงๆนะด็อกเตอร์จริงๆนะด้านเกี่ยวกับศาสนาศาสตร์เกี่ยวด้านพระบัญญัติแต่พอหลวงพ่อเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วคิดคำนวณดูแล้วนะที่หมดที่มีอยู่ไม่มีอะไรเลย nothing เมื่อเปรียบเทียบกับการรู้จักกับพระเยซูวันนี้การวิเคราะห์สุดท้ายผมแบ่งให้รู้ถึงว่าพระเจ้าหรือพระเยซูเป็นถึง treasure เป็นทรัพย์สมบัติของเราเมื่อลองดูแล้วทั้งหมดที่ดูแล้วทั้งหมดในชีวิตที่มีอยู่เนี่ยเหมือนเราทั้งหลายที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายหรือว่าอายุมากแล้วมหาชนในอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับแรกพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วไม่เหลืออะไรเลยนั่นไม่มีความหมายหรือว่าเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์เจ้าพอโรมอลเป็น accountant อีกประการหนึ่งพอโรมอลตัวเองเป็นก็เรียกว่า athlete เป็นนักกีฬาและกำลังพูดถึงตอนนี้พอโรมอลเป็น athlete พูดถึงในปัจจุบันเพราะว่าพอโรมพูดว่าชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการแข่งขันหยุดไม่ได้ต้องวิ่งแข่งที่ไหนจากศิลาเหมือนกันเลยหยุดไม่ได้นะก็ต้องวิ่งแข่งทุกครอบครัวที่นี่หยุดไม่ได้ต้องวิ่งแข่งเราเป็นนักกีฬาอนุชนกำลังเป็นนักกีฬารุ่นใหม่เหมือนพวกมีฟุตบอลโลกนะแล้วเรามีโอลิมปิกทุกคนต้องวิ่งแข่งถ้าจะวิ่งแข่งต้องฟิตซ้อมต้องพร้อมแล้วต้องเคารพกติกาถ้าไม่เคารพกติกาก็ฝ่าจบหลายคนรับใช้พระเจ้าหลายคนติดตามพระเจ้าแต่ผิดกติกาก็จบแล้วก็มีคริสเตียนที่ดีเมื่อวานนี้แต่วันนี้ไม่ดีแล้วก็จบหลายคนสัตย์ซื่อเมื่อวานนี้วันนี้ไม่สัตย์ซื่อก็จบหลายคนทุ่มเทขยันเมื่อวานนี้วันนี้ขี้เกียจแล้วไม่ทำแล้วก็จบจบหลายคนเคยสัตย์ซื่อไว้ใจได้เดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วก็จบนั่นจบนั่นคือความหมายก็คือว่าเราเป็นกีฬาต้องวิ่งแข่งสู่เส้นชัยมีกติกาต้องรับผิดชอบเป็นสิ่งเหล่านั้นต้องมีวินัยในชีวิตต้องมีดิสซิปลินแต่ผมก็ดีใจที่นักวิชวลในโหมดนี้เวลาที่กำลังฝึกเป็นนักกีฬาของพระเยซูคริสต์เจ้านะมีดิสซิปลินที่จะไปขอบคุณพระเจ้าที่จะได้เห็นพระเจ้าอวยพรพิจารณาอย่างนี้ข้อที่3เปาโลมองดูตัวเองในข้อ17ถึง21เปาโลตัวเองเป็นเหมือนกับเอเลี่ยนเวลาที่นักวิชวลหลายคนกลับประเทศไทยเหมือนกับเป็นเอเลี่ยนกับประเทศไทยประเทศไทยนะเป็นที่นี่เขาไม่คุ้นเคยแล้วก็เป็นนักเดินทางกลับไปประเทศไทยแล้วพ่อแม่รุ่นพ่อแม่มาที่นี่เป็นเอเลี่ยนในอเมริกามาเป็นโรบินฮูดบ้างมาเป็นอะไรต่างๆบ้างซูเปอร์แมนบ้างออกมาเป็นสไปเดอร์แมนแฟนคลายมาอยู่อเมริกากันเป็นแถวเลยนั่นแหละเมื่อก่อนเราเป็นเอเลี่ยนเดี๋ยวนี้หลายคนไม่ใช่เอเลี่ยนแล้วแล้วก็เป็นซิติเซนแล้วหลายคนใช้เวลานานกว่าจะเป็นซิติเซนนะของอเมริกาเหมือนกันครับพวกเราหลายคนเป็นเอเลี่ยนในโลกนี้โลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราเมื่อหลายคนที่เป็นรุ่นชนหลายคนก็สุดอเมริกาเป็นบ้านแล้วกลับไปประเทศกันเนี่ยมันไม่ใช่บ้านแล้วจะเป็นแค่เป็นก็เป็นเอเลี่ยนในประเทศไทยแต่ถ้าบางคนที่นั่นจะเป็นบ้านแต่เรามีบ้านจริงนั่นก็คือในสวรรค์ด้วยนี้เองใน17 21จะพูดถึงว่าเปาโลมองดูตัวเองเหมือนกับนักเดินทางเป็นเอเลี่ยนไปในดินแดนต่างถิ่นโลกนี้เป็นที่ชั่วคราวไม่มีใครอยู่ถาวรในโลกนี้นักประโลมมองตัวเองเป็นนักแอคเคาท์เป็นนักบัญชีมองคำนวณทุกอย่างและเปาโลมองดูและชิปบนนั้นแอคเลตนักกีฬาต้องวิ่งแข่งตลอดเวลามองตัวเองเป็นเอเลี่ยนในโลกนี้เราทุกคนทั้งหลายที่ขึ้นมาอเมริกาถาวรนะครับเราเป็นเอเลี่ยนในอเมริกาเพราะว่าบ้านเราที่แท้จริงไม่ใช่อเมริกานะบ้านแท้จริงก็คือในสวรรค์ในแผ่นดินของพระเจ้าเรามาอยู่ชั่วคราวที่เท่านั้นเองและขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้เลยนี่เองเราควรมีท่าทีอย่างไรบ้างอยากจะบอกว่าชีวิตเราต้องมีชีวิตที่ดีๆอยากจะขอเช็คตัวดีอยู่6ตัวอธิบายถึงชีวิตนะครับของเราที่เป็นคริสเตียนว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในชีวิต6ประการ6ดีดีที่1ต้องเป็น dissatisfaction คริสเตียนต้องมีคำสั่งอันนี้คือ dissatisfaction ในข้อ12-13บอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วมาเขาที่ผ่านมาสำเร็จแล้วครับเปอร์เฟคได้ยังครับที่มีคนออกมาเป็นเบญจา I'm not perfect yes you're not perfect I'm not perfect ที่เลยไม่มีใคร perfect เลย no one perfect ไม่มีใคร perfect ที่เราทำมาดียังครับศิลาที่ทำมา perfect ดียังครับยังยังไม่ perfect เลยดีแน่เนี่ยนำเพลงนำประชุมที่ perfect ดียังครับ
มิชชั่นทริปไปประเทศไทยเพอร์เฟคยังครับยังเลยเราคิดว่าตัวเพอร์เฟคไหมไม่เลยเรายังไม่เพอร์เฟคไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนไม่มีเพอร์เฟคนี่เห็นไหมเองคริสเตียนทุกคนต้องมีความสุขอันนี้ลึกๆก็คือ this satisfaction เรายังไม่เพอร์เฟคเราจะทำต่อไปรู้ไหมครับทำไมคนญี่ปุ่นถึงเจริญก้าวหน้าแน่คนญี่ปุ่นมีสองอาการอาการหนึ่งอาการของใจเวลาเจอไอ้แต่เวลาอีท่าหนึ่งไม่อยากต้องต้องโอ้โหลุกเข้าคนญี่ปุ่นไปสองสนามเขาเคยไปทำวิจัยว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงมีความก้าวหน้ามากเดี๋ยวนี้เกาหลีเริ่มมาแทนที่แล้วนะแต่ว่าญี่ปุ่นมีความถ่อมใจเขามีความถ่อมใจขณะเดียวกันเขาก้าวร้าวและเขาไม่หยุดนิ่งถ้าใครซื้อโอเค okay, Walkman Sony มาวันนี้อีกประมาณสองสามเดือน Walkman Sony รุ่นใหม่มาละใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นยังหรือเมื่อก่อนเอาละไอจะเป็นวิดีโอมาเปลี่ยนเป็นนันรุ่นใหม่แล้วมันมาเรื่อยๆจากญี่ปุ่นมันเป็นบลูเรย์แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจะกลายเป็นหลายอย่างไม่เคยหยุดนิ่งเพราะว่าเขาไม่เคยหยุดนิ่งมีคนไทยสนใจมากเลยส่งคนไปศึกษาที่ญี่ปุ่นทำปริญญาเอกว่าทำไมคนญี่ปุ่นมีความถ่อมใจกันนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เคยหยุดนิ่งมีความก้าวหน้าตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าเขายังไม่ดีเขายังไม่เก่งแต่เขาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาถ้าพบว่าปรัชญาคนญี่ปุ่นสรุปออกมาแล้วนะได้แค่สองประโยคเองนั่น two sentences คือ the philosophy ของคนญี่ปุ่นหรือ Japanese อันแรกก็คือว่าปรัชญาก็คือว่าเรายังดีไม่พอเรายังดีไม่พอ yes หรือว่านะใช่เรายังดีไม่พอ so this เรายังดีไม่พอแต่ไม่ใช่จบแค่นี้นะแต่ใช่ว่าเราจะดีกว่านี้ไม่ได้วันนี้เราดีไม่พอใช่ว่าจะดีกว่านี้ไม่ได้คนไทยเป็นไงวันนี้ดีไม่พอพรุ่งนี้ก็ดีไม่ได้ดีไม่ได้มันก็เลยยังไม่เจริญนะมันต้องใช่เราจะดีไม่พอแต่เราจะต้องดีกว่านี้ใช่วันนี้เราแพ้แต่พรุ่งนี้เราชนะใช่วันนี้เราอ่อนแอแต่พรุ่งนี้ต้องแข็งแรงคนไทยเป็นครับวันนี้เราแข็งแรงพรุ่งนี้อ่อนแรงวันนี้เราดีพรุ่งนี้เราแย่ที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคิดในจากไทยอเมริกาเป็นตัวอย่างเนี่ยวันนี้เราดีพรุ่งนี้เราแย่วันนี้เราดีพรุ่งนี้เราแย่กลับกันนะวันนี้เปลี่ยนใหม่นะอย่างน้อยไม่ได้มีที่ปุ่นนะวันนี้อาจจะดีไม่พอแต่ว่าพรุ่งนี้เราดีกว่านี้แน่เราจะก้าวไปดีกว่านี้วันนี้เป็นศิลาก้อนเล็กพรุ่งนี้เป็นศิลาก้อนใหญ่ไม่ใช่เมื่อวานเป็นศิลาก้อนใหญ่วันนี้เป็นก้อนเล็กๆไม่ใช่แล้วเรากลายเป็นศิลาก้อนใหญ่เป็นสโตนเป็นร็อกนะเป็นร็อกของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ชื่อของพระเจ้าคือ The Rock พระเจ้าเป็นพระศิลาเมื่อตั้งชื่อแล้วเป็นศิลาจะเดินจะขายหน้า The Rock คือพระศิลาก้อนใหญ่ด้วยแล้วเขาจะอวยพรให้ของพระเจ้าอาจารย์เราบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว but that I have already obtained all this or have already madealready been made perfect พอเราบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราบอกว่าไง but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me มันใช่ข้าพเจ้าได้แล้วสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์ตัวแรกน้องหลานเราแล้วต้องมีอันหนึ่งอย่าลืมเขาคิดมากคำหนึ่งก็คือว่า holy discontentHoly discontent เราต้องมี discontent กับ holy holy คือรู้สึกว่าที่เป็นอยู่นะยังดีไม่พอสักพระเจ้า standard ยังไม่ถึงต้องปรับขึ้นเรื่อยๆหลายคนมีแบบ discontent กับทางโลกขี้หงุดหงิดขี้โมโหประเทศไทยร้อนประเทศไทยแฉประเทศไทยยุ่งเยอะประเทศไทยอย่างนั้นไม่เราต้องมี holy discontent ก็คือว่าประเทศไทยยังต้องการพระเจ้าเพราะยังไม่รู้จักพระเจ้าเรายังมิสคอนเทนต์จนถึงคนไทยมารู้จักกับพระเจ้าเนื้อลูกหลานของเรารู้จักพระเจ้าลูกของรู้จักพระเจ้าที่เป็นโฮลี่มิสคอนเทนต์เรายังดีไม่พอเรายังทำไม่พอมิชชั่นไปปีละหนยังไม่พอได้แต่ปีละสองหนสามหนก็ได้อะมากขึ้นเลยแล้วขอบคุณพระเจ้าครับเราน่าจะมีเลยแบ่งทีมตอนเอาเป็นควอเตอร์เลยก็สี่หนควอเตอร์แรกให้คุณสมพงษ์นำไปควอเตอร์สองให้คุณอัศวินนำไปควอเตอร์3ให้แดเนียลนำไปนะควอเตอร์4ก็เอาพันนาเป็นคนแล้วนะ4ก็ได้ให้หมดบ้านไปเลยก็ไปอีกเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็น discontent ก็คือว่าตามเดิมก็ไม่เห็นคนไทยเชื่อพระเจ้าตามเดิมไม่เห็นบรรพบุรุษของเราเชื่อพระเจ้าเรายัง discontent
มันน่าจะไปวิชันทริปเรียบร้อยนะครับเพอร์เฟกต์เนี่ยครับวิชันทริปยังไม่เพอร์เฟกต์นะไม่ใช่ว่า